อันนี้เฉพาะตู้ห่าวนี่5,000กว่าล้านเครือข่ายพัช,ชรินลิ้นหลงซึ่งตำรวจออกหมายเรียกให้มาชี้แจงที่มาของทรัพย์สินต่อไปซึ่งทั้งคู่ยังคงหลบหนีอยู่ในประเทศไทยก็คิดว่ายังไม่ออกไปยังคิดว่ายังอยู่ในประเทศไทยนี่แหละนอกจากนี้ก็ยังต้องขยายผลตามเส้นทางการเงินจากข้อมูลที่ว่ายังมีเงินสดอยู่อีกจำนวนมากที่ตำรวจต้องตามอายัดให้ได้ส่วนบุคคลที่เป็นนอมินีส่วนใหญ่คนเหล่านี้เป็นคนจีนครับ นอมินีก็เป็นคนจีนเองนะที่มีการสวมบัตรประชาชนคนไทยครับนอมินีที่เป็นคนไทยกับนอมินีที่เป็นคนจีนทีนี้เป็นจีนด้วยกันจะเป็นนอมินีได้ยังไทงทั้นั้นนอมินีก็คือคือคนจีนที่เป็นลูกน้องและไปสวมบัตรประชาชนว่าเป็นคนไทยที่มีการจับได้นะพูดไทยไม่ได้สักคำเลย พอไปสืบสาวเราเรื่องต้นต้นต่อว่าบัตรประชาชนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนพอไปดูเขาเขาก็<ๆ>ไม่รู้เรื่องเป็นสวมบัตรสวมชื่อคนเป็นคนตายมานี่คือเป็นนอมินีที่ใช้ใช้ในการทํางานในการทําธุรกิจและในการซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อส่วนนอมินีที่เป็นคนไทยใคระ่ะที่เป็นนอมินีที่เป็นคนไทยก็ต้องมีเหมือนกันอีกใช่ไหม ตั้งแต่เมียนี่เป็นนอมินีไม่เมียนะภรรยาที่เป็นตำรวจด้วยสุดยอดจริงๆอ่ะนี่ถ้าเขาวางแผนมาเพื่อที่จะมาทำแบบนี้นะวางแผนกันตั้งแต่เริ่มต้นว่าหาเมียคนไทยแล้วเมียก็ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ไม่ใช่ผู้หญิงคนไหนก็ได้นะไม่ใช่ว่าสวยแล้วเอามาทำเมียนะไอ้นั้นเอามาเป็นคู่นอนได้ซึ่งก็มีหลายคนตามที่ตำรวจก็ว่าเนี่ย แต่ว่าเขาไปเลือกผู้หญิงที่เป็นตำรวจและที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่ตํำรวจเล็กๆธรรมดาธรรมดาต้องเป็นตํำรวจที่มีบาร,รมีอิทธิพลถึงขนาดว่าเป็นหลานของอดีตผู้บัญชาการตํำรวจแห่งชาติกลายเป็นตู้ห่าวเป็นหลานเขยครับเป็นหลานเขย สมัยก่อนผมจําได้ครับในในช่วงที่ก็ปราบปรามยาเสพติดกันหนักๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับตอนขุนสาตอนตอนที่เครือข่ายยาบ้ากําลังรุ่งเรืองเนี่ยพวกพ่อค้าย,ยาเสพติดทางภาคเหนือเนี่ยที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาใช้วิธีการที่จะเอาคนของเขาเนี่ยมาสอบเป็นตำรวจครับมาสอบเป็นตำรวจ มียุคหนึ่งที่สํานักงานตำรวจชาติเวลาสอบคนเข้าเป็นตํารวจไม่ว่าเป็นพลตํารวจเป็นนายร้อยเนี่ยนะก็ต้องคัดต้องกรองนะถ้าสมัยก่อนหน้านั้นนี่เขาต้องคัดกรองว่าคนที่จะมาเป็นทหารเป็นตํารวจเนี่ยจะต้องไม่เป็นคนต่างด้าวที่จะเข้ามาทําให้เกิดปัญหาความมั่นคงในประเทศจกนกระทั่งลูกต่างด้าวหลายคนต้องเปลี่ยนมาเป็นลูกไทยแล้วสวมอะไรกันมาเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่นะยุคหนึ่งก็พวกพ่อขายยาเสพติด ส่งคนของตัวเองมาเป็นตำรวจเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการส่งขายยานั่นยุคหนึ่งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาถึงยุคนี้ก็ไม่ต้องส่งมามาหาเอาเลยมาหาเอาเลยแล้วก็ได้แล้วก็ทำสำเร็จนะครับนี่แหละท่านสุเชเชษถึงบอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่มี ผลประโยชน์มันทําง่ายมีผลประโยชน์มันทํายากปัญหาอยู่ที่ผลประโยชน์ถามว่าถึงตอนนี้จับไปได้แล้วกี่คนเนี่ยทุนจีนสีเทาที่ว่าเนี่ยจับไปแล้วกี่จับไปแล้วทั้งหมดเนี่ยร้อยสองคนเป็นตัวการใหญ่นี่ห้านะเบอร์หนึ่งก็คือตู้ห่าวหลานเขยนั่นแหละครับ